สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเป็นถึงนางเอกยอมเป็นบ้านเล็กจำใจอยู่ร่วมชายคาภรรยา3ลูก10ทำเอาอึ้งกันอีกรอบเลยล่ะครับก่อนหน้านี้ป๋าพยับคำพันธ์ผู้บริหารค่ายเพลงไผ่ร้อยกอบรมครูสายเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตและเซียนพระชื่อดังเพิ่งเปิดตัวลูกสาวน้องใบเฟิร์นไผ่ร้อยกออายุ10ขวบที่มีอายุห่างจากป๋าพยับถึง60กว่าปีเพราะตอนนี้ป๋าอายุ73ปีจนโดนแซวว่ายังฟิตเตะปี๊บดังไม่แพ้วัยรุ่นพอลูกสาววัย10ขวบโผล่ชาวเน็ตปฏิบัติการด่วนค้นหาว่าใครคือแม่เช็คกันให้วุ่นถึงได้รู้ว่าจริงๆแล้วป๋าพยับมีครอบครัวใหญ่ภรรยา3คนลูก10คนแต่แม่ของน้องใบเฟิร์นไผ่ร้อยกอภรรยาคนล่าสุดมีโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะเป็นถึงอดีตดาราละครจากวงทางช่อง7ชื่อหญิงขวัญจิราบัวคงหนึ่งในนางเอกจากละครเรื่องนาง12เวอร์ชั่นเดียวกับหนิงปณิตาที่เคยเล่นไว้นอกจากนี้ยังมีงานแสดงอีกหลายเรื่องอาทิวัยซนคนมหัศจรรย์พร้อมทั้งแสดงภาพยนตร์หลายเรื่องและยังเป็นนางเอกภาพยนตร์เรื่อง400นักรบขุนรองปลัดชูเท่านั้นยังไม่พอยังมีงานละครที่กำลังรอออนแอร์คือเรื่องสมบัติมหาเฮงทางช่อง7อีกด้วยมาถึงตรงนี้หญิงขวัญจิรายังได้เปิดใจถึงกรณีข่าวว่าเธอเป็นบ้านที่3ของป๋าพยับทำให้ใครสนใจข่าวมากกว่าผลงานเพลงของลูกๆซึ่งกระแสตรงนี้เข้าใจว่ามีทั้งดีและไม่ดีอยู่แล้วเจ้าตัวเผยว่ามีนักข่าวสัมภาษณ์ป๋าแล้วป๋าเป็นคนเปิดเผยป๋าก็บอกว่าแกมีลูก10คนภรรยา3คนสังคมไทยเลยไม่ค่อยที่จะยอมรับตรงนี้อยู่แล้วเลยกลายเป็นฟีดแบคไม่ดีเราอยากขอพื้นที่ให้ลูกอยากให้สนใจงานเพลงของลูกมากกว่าข่าวของพ่อแม่คือเราไม่ได้อยากมาเป็นที่1 2 3อยากเป็นสามีเดียวภรรยาเดียวแต่บางทีด้วยพรหมลิขิตหรืออะไรที่ทำให้เราอยู่ตรงนี้เราอยู่กันไม่มีการตบตีแย่งชิงเหมือนในละครต่างคนต่างมีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนไปเราจะบอกแต่แรกว่าคนนี้เรียกไม่ใหญ่นะเพราะเขาเป็นแฟนพ่อคนแรกเราก็รู้สึกเสียใจสังคมไทยไม่ยอมรับตรงนี้แต่เราไม่ได้แย่งใครมาเพราะการที่เราเข้ามาตรงนี้บ้าน1บ้าน2เขายอมรับเราถึงเข้ามาได้เข้ามาดูแลทุกคนเข้ามาดูแลป๋าพอเข้ามาเราให้การเคารพและรู้หน้าที่ของแต่ละคนช่วยกันดูแลธุรกิจไม่ได้มีปัญหาบ้านเล็กบ้านใหญ่แค่อยากให้เปิดใจท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก The League ขอบคุณครับ